ครั้งบางคนก็ให้เขียนสัญญาก็เขียนพอออกก็ทราบค่ะออกบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้เงินมันก็ไปคืนแต่ว่าพอถึงระยะสุดท้ายขั้นตอนนึงพอออใช้เงินมากเดือนนึงบางทีเป็นล้านกว่าบาทก็มีค่ะตามบัญชีรายรับรายจ่ายที่เขียนไว้ค่ะคือสมมติว่าทางคุณแม่เป็นผู้จ่ายตามคำบอกหรือว่าคำสั่งปากเปล่าของทางท่านผอ.เนี่ยเราได้จดหรือว่าได้ทำหลักฐานอะไรตรงนี้ไว้ยังไงมีสมุดบัญชีซึ่งเขียนเป็นส่วนตัวค่ะเขียนไว้บันทึกไว้เป็นประจำวันนะคะค่ะว่าจ่ายอะไรให้ผอ.บ้างแล้วก็ให้ใครเดียวคนจ่ายรายละเอียดการสั่งจ่ายของผอ.เป็นบางฉบับที่ผอ.จะเป็นแต่ก็เป็นส่วนน้อยส่วนมากผอ.จะสั่งด้วยวาจาหรือสั่งบุคคลอื่นลงมาหรือเรียกขึ้นไปสั่งข้างบนห้องว่าวันนี้ผมต้องการเงินเท่าไหร่จ่ายอะไรบ้างวันนี้ต้องไปจ่ายค่าอะไรบ้างต้องไปจ่ายค่ารถผมนะต้องไปจ่ายค่าเน็ตบ้านนะต้องไปโอนค่าไฟบ้านทั้งสองหลังให้นะก็หรอกมันผูกพันกันมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะก็หรอกคาดว่าผอ.คงจะยินยอมให้เราเอาเงินที่เราได้เพราะผอ.เคยบอกทุกครั้งว่าถ้าได้เงินมาเนี่ยให้เอาไปชดใช้บ้างซึ่งก่อนๆมาก็เคยทำแบบนี้มาแต่ครั้งหลังเนี่ยผอ.เรียกเงินไปใช้นี่เรียกเยอะมากเยอะมากแล้วไม่ยอมค่ะเยอะมากแล้วก็ไม่ยอมว่าต้องการไปใช้จ่ายให้คนนั้นบ้างนะไปใช้เมียคนนี้มันแกไม่ยอมแกบอกเอาไว้ก่อนผมก็ใช้เหมือนกันนี่ผมก็มีเหมือนกันเอาไว้ก่อนก็เลยต้องตัดสินใจว่านำเอกสารมาให้ผอ.ดูว่าตอนนี้ถ้าผอ.พูดอย่างนี้เราก็ต้องมาดูเอกสารกันละเพราะนี่สินเรามากขึ้นแล้วผอ.ก็ไม่ให้ก็ปฏิเสธไม่ให้เข้าห้องค่ะสำนักงานของผอ.เนี่ยจะมีรายได้เข้ามาอย่างเช่นรายได้ต่างๆที่ของทางโรงเรียนเนี่ย คือผ่านระบบของทางโรงเรียนไหมคะไม่ผ่านค่ะที่ผ่านมาไม่ผ่านค่ะคือเข้าตรงนี้โดยตรงเข้าที่สำนักงานผอ.โดยตรงแม้แต่คณะกรรมการสถานศึกษาก็ไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วมีใครรู้ไหมคะเรื่องนี้ทุกคนรู้ค่ะมีการสอบถามไหมคะที่ผ่านมาไม่มีใครสอบถามค่ะเพราะอะไรคะเพราะทราบไหมคะเพราะอะไรคิดว่าเป็นข้อตกลงระหว่างผู้บริหารโรงเรียนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องมีการสอบถามกันแล้วว่าขอเอาเงินไปใช้อะไรบ้างทุกคนเหมือนว่าทุกคนจะยอมรับค่ะบางเงินตอนนี้ให้ขอใช้ในส่วนของผู้ปกครองไม่มีใครสอบถามเลยในส่วนของผู้ปกครองที่เขามาจ่ายเงินให้กับลูกๆเนี่ยเขารู้ไหมคะว่าเงินตัวนี้พอเอาเข้าไปแล้วมันไม่เข้าไปในระบบโรงเรียนหรือว่าอะไรต่างๆไม่เคยมีใครทราบไม่เคยมีใครสอบถามค่ะช่วงที่เรารู้เรื่องช่วงแรกๆเนี่ยหลังจากที่ไปศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็เข้าไปขอคำปรึกษาค่ะจากหน่วยงานของศูนย์ยุติธรรมนะคะของจังหวัดลำปางเข้าไปเล่าเรื่องราวเช่นเดียวกันคำตอบที่ได้รับกลับมาก็คือว่าเขาถามว่าเราเป็นใครทำไมเราถึงกล้าชนกับคนคนนี้นะคะนั่นก็คือเราก็รู้ตัวละว่าเราไม่ควรมาขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานนี้เราก็เลยต้องออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปปรึกษาตำรวจตำรวจเองก็ไม่ได้แนะนำแต่อย่างใดคือหลายๆหน่วยงานที่เราเข้าไปขอความเห็นใจหรือว่าขอคำแนะนำเนี่ยเราถูกปฏิเสธกลับมาเสมอๆด้วยเหตุผลที่ต่างกันนะคะคือเราไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนจะสามารถจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าที่หนูต้องการให้เรื่องนี้จบโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหนี้ทุกท่านบีบคุณแม่เพียงท่านเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เจ้าหนี้ก็จะเห็นใจคุณแม่เพราะว่าเขาจะรู้ว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นคนนำเงินไปใช้จริงๆณตอนนี้เรายังไม่เห็นแสงสว่างเลยจากหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่เราวิ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ต้องขอพื้นที่ของสื่อขอความเห็นตอนที่เราทราบเรื่องเราเห็นสภาพคุณแม่เป็นยังไงก็ทุกข์ใจค่ะมากแต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นค่ะเราก็ตั้งสติค่ะตั้งสติแล้วก็คิดว่าควรจะทำตามสเต็ปยังไงบ้างมีหน่วยงานไหนที่พอจะพึ่งพิงได้หรือว่ามีใครที่พอจะปรึกษาได้บ้างก็ทำทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างแล้วก็จะไม่ถอยค่ะเขาไปใช้การรวบรวม25เลยแต่ถ้ามันหมดคุ้มแล้วบริวารก็ต้องเลิกแต่ต้องหมดมันจะหมดคุ้มนะเพราะเอาของนี่บ่อยอันนี้มันคงมีคนอยู่รวบกระโปรงมันเห็นได้ถอยไปยืดตู้เอาไปเทมันจำหนักด้วยอ่ะ
มาให้ผมเยอะเลยเอาเบอร์โทรไปหวานโทรมาจังอันนี้แกรถอะไรค่ะแกรถผมอะมิวเซเว่นนะคะสี่เดือนแกรถของแอมก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่ะจะขอมาหายตู้นะวีออนนะคะอ่ะยังไม่ได้จ่ายนะคะเอาวีเร่งรัดรถมิวในวันนี้เอาเบอร์ไปโทรหาอะไรก็ไปจ่ายให้ผมทั้งสามเดือนมันตัดเมื่อสามเดือนเข้าอีเดือนที่ห้าแล้วนี่นี่ประมาณนี้ไหมเรื่องเป็นของไม่อยากแก้ก็ไม่ใช่ตำรวจเขาไปอู้ตั้มเหรอเขาอู้ใหญ่เขาอู้แบบอู้ใหญ่ไหมถ้าพอจะให้ตีง่ายจะแดงเหรอแดงก็มีสิ่งของตีแล้วพอก็อู้เนี่ยจะได้กับผมกับนี้พอจะไปช่วยพี่เลยจ้าไปช่วยจะได้เหรอผมต้องเอาไปใจกับผมเลยก่อนวันผูกเป็นแม่ประชุมอนุบาลตัวผักเหนือทั้งหมดอ่ะพระเจ้านี่เขาก็จะพ่อของร่องตีละก็ไม่ช่วยก็ช่วยกันคือผมต้องเอานี่ของผมก่อนมาเนี่ยไม่อะพี่จะให้ผอ.พ่อไปได้บอกพ่อผมบอกพ่อผมเข้าใจพ่อพี่ต้อยเป็นคนไปเอามาจะได้ก็ได้ผมไม่มีนิสัยนะถ้าจะตอบเจ้านี้มันหลายจะได้ของผอ.บอกพ่อตอบได้ก็ตามใจตอบบอกผมกันเถอะจะตายแน่ไหนบอกเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนผมตอบจะได้อ่ะตั้งแต่ตรงนี้นี่ตอบจะได้อ่ะผมบอกมาช่วยกันแก้ปัญหากระช่วยกระช่วยคือช่วยกับวันเดียวนี่คือยังตัววานน่าอยากแบ่งเนี่ยผมคนจะยืดรถตอนนี้หน้าตาเฉยเลยอ่ะก็ไม่เป็นนี่ที่เขาเอามาขอสิทธิเอามาสิก็เอามากับมาผมกับหู้เนี่ยแต่วันนี้ซึ่งผมต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนปัจจัยก็แก้ปัญหาของเขาแต่ก่อนเรื่องนี้จะหนักมันได้วันนี้ผมต้องเอาตังค์นะเพราะผมจะมันได้แล้วผมจะขอเอกสารที่นี่เลยจ้ะพอ